เรื่องราวของบิตคอยน์กันบ้างนะคุณนพรัตน์เพราะว่าก็เงียบหายไปนานแต่ว่าโค้งสุดท้ายปลายปีกลับมีประเด็นมานะคะเนื่องจากว่าราคาหลักทรัพย์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิตอลที่มีการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐนั้นพุ่งทะยานในวันจันทร์ค่ะต่อยอดกระแสบวกที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะคะขณะที่ราคาบิตคอยน์นะคะปรับเพิ่มเป็น 42,000 ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ของปีนี้ด้วยนะคะรอยเตอร์รายงานว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะราคาหุ้นของบริษัทต่างๆที่มีสินทรัพย์ผูกกับคริปโตเคอเรนซีปรับพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอันเป็นผลมาจากกระแสเชิงบวกเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐและการที่นักค้าหลักทรัพย์ตั้งความหวังค่ะว่าจะมีการอนุมัติการจัดตั้งกองทุนบิตคอยน์ให้มีการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐในเร็วๆนี้นะคะราคาบิตคอยน์ปรับมาอยู่ที่ 41,813 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ในช่วงเย็นของวันจันทร์หลังจากที่แตะระดับสูงสุดที่ 42,162 ดอลลาร์ในการซื้อขายระหว่างวันนะคะทั้งนี้เมื่อช่วงต้นปีค่ะความมั่นใจของนักลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนั้นไม่ได้สูงมากนักค่ะเพราะว่ามีเหตุล้มหายตายจากไปของคริปโตเคอเรนซีในปีที่แล้วซึ่งทำให้เกิดการไหลออกของเงินทุนจากตลาดคริปโตเป็นมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์นะคะอย่างไรก็ตามความคึกคักของการซื้อขายเมื่อเร็วๆนี้ก็ส่งผลให้ราคาบิตคอยน์กลับมาพุ่งสูงขึ้นถึงกว่า 150% นับตั้งแต่ต้นปีมานี้นะคะทำให้มีความเชื่อกันค่ะว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีที่สุดอีกปีของสกุลเงินดิจิตอลนี้ค่ะ